พระราชพิธีสละราชสมบัติเมื่อวานนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดรัชสมัยนะครับ,รบแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็ก้าวเข้าสู่รัชสมัยใหม่ยุค,คสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนะครับโดยสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิตโตทรงมีพระปัิบิมบรมราชองค์การต่อพระสกนิกรเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะพระจกักรพรรดิเมื่อวานนี้ถือเป็นการสิ้นสุดสมัยการของราชเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่น10นาฬิกานักลงโตเกียวของญี่ปุ่นสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมพรรษา85พรรษาทรงประกอบพิธีสละราชสมบัติเป็นการส่วนพระองค์ในช่วงเช้าจากนั้นในช่วงเย็น17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระจกักรพรรดิเสด็จเข้าพิธีสละราชสมบัติที่ห้องโถงมัสุนมะห้องอันทรงเกียรติที่สุดในพระราชวังอิมพีเรียลโดยมีผู้เข้าร่วมพระราชพิธีกว่า300คนและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ของทางการ โดยพระองค์ทรงมีพระปัจฉิมบรมราชองการต่อพระสบกรณิกรเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะพระจักรพรรดิโดยใจความว่าพระองค์ขอขอบใจประชาชนที่ยอมรับและสนับสนุนพระองค์ให้ทรงเป็นเหมือนสัญลักษณ์และตรัสด้วยว่าพระองค์และพระจักรพรรดินีทรงหวังจากพระไถว่าสมัยเรวะที่กำลังจะเริ่มต้นจะเป็นสมัยที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองพระองค์ทรงภาวนาให้เกิดสันติสุขและความสุขแก่ญี่ปุ่นและประชาชนทั่วโลก พระราชพิธีสละราชสมบัติในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะยังดำรงสถานะพระจกักรพรรดิจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากเที่ยงคืนเข้าสู่วันใหม่หนึ่งพฤษภาคมก็จะเป็นยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่นแล้ว ขณะที่ในวันนี้ก็จะมีพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษของเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิพระองค์ใหม่นะครับและก็ถือเป็นวันแรกของราชสมัยเรวะที่มีความหมายว่าความสันติปรองดองอันรุ่งเรืองขณะที่เว็บไซต์ BBC ไทยก็มีการรายงานอ้างอิงข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับระบุว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิ องค์ก่อนจะทรงดำรงพระสถานะเป็นโจโกหรือว่าในภาษาไทยก็จะเรียกว่าพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีจะทรงเป็นโจโกโงหรือว่าพระพันปีจากนี้ถ้าหากว่าเอ่ยถึงพระองค์เป็นภาษาไทยนะครับคำที่เหมาะสมก็จะเป็นความว่าสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงครับ มาต่อกันที่ประเด็นเระ่องการย้ายเมืองหลวงของทางอินโดนีเซียกันบ้างน,นะครับหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศบอกว่าจะย้ายเมืองหลวงจากทางกรุงจาการ์ตานะครับ ไปอย่างที่อื่นแต่ว่ายังไม่ได้มีการกําหนดนะครับแบบมีทั้งหมดเนี่ยสแผนด้วยกันแต่ว่ามุมหนึ่งเนี่ยมีการไปถามทางฝักฝั่งประชาชนนะครับว่าเขามีความเห็นด้วยต่อการย้ายเมืองหลวงมากน้อยแค่ไหนประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมการจราจรแออัดนะฮะรวมทั้งสังคมเมืองต่างๆเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เดียวทําให้ลําบากในการใช้ชีวิตนะครับโดยชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียแสดงความเห็นด้วยกับแผนพิจารณาย้ายเมืองหลวง ออกจากเกาะชาวาของรัฐบาลไปยังสถานที่ใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีโจโควิโด,โดโดของอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการประกาศตัดสินใจย้ายเมืองหลวงนะครับเพื่อกระจายก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันมากขึ้นทั่วประเทศ โดยนายวิดโด,โดก็บอกว่าแผนแนวคิดการย้ายเมืองหลวงนี้มีมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่นายซูกาโนดดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียแต่ว่าไม่เคยมีการตัดสินใจหรือว่าหารือกันในลักษณะที่วางแผนไวน้นี้โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหารือกัน3ทางเลือกในการย้ายเมืองหลวงแต่ว่านายวิดโด,โดตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงออกจากเกาะชวาส่วนทางเลือกอื่นก็คือการย้ายออกไปยังสถานที่ใกล้เคียงกรุงจาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่เดิมนะครับ แต่ว่าย้ายที่ทําการรัฐบาลทั้งหมดไปยังเขตพิเศษในรอบทำเนียบประธานาธิบดีขณะที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงผังเมืองบมบังโบโจกเนโกโร่ก็บอกว่ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่แต่กําลังพิจารณาทางตะวันออกของประเทศนะครับส่วนสํานักข่าวอันตราของอินโดนีเซียก็รายงานว่า หนึ่งในตัวเต็งที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเมืองปารังการะยาในจังหวัดกาลิมันตังกลางบนเกาะบอเนียวด้วยโดยกรุงจาการ์ตาเสี่ยงเกิดน้ําท่วมและสุดตัวเนื่องจะว่าขุดเจาะน้ําบาดาลที่มากเกินไปขณะที่ผู้อยู่อาศัยต่างร้องเรียนถึงสภาพการจราจรหนานแน่นใจกลางเมืองหลวงซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 6,500ล้านดอลลาร์หรือกว่าประมาณ2แสนล้านบาทนะครับคือพูดง่ายๆว่าขยับขยายแล้วไม่ได้จริงนะฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการย้ายเมืองหลวงนะครับครับอ่ะขยับมาดูข้อมูลของสหรัฐกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในสีลังกาที่กรุงคลัมโบนะครับโดยสหรัฐเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าตัวคนร้ายที่ยังคงลอยนวลอยู่นั้นตอนนี้น่าจะมีการวางแผนในการด,ดําเนินการโจมตีเพิ่มอีกขณะที่ทางการของ ศิลลังกาเองเพิ่งจะยกเลิกการระง,งับใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับ โดยนางอเลน่าเทปลิชนะครับเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสีลังกาได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสหรัฐในเชื่อว่าสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในสีลังกายังคงลอยนวลอยู่และกําลังวางแผนก่อเหตุโจมตีขึ้นอีกพร้อมกันนี้เตือนไปยังพลเมืองของสหรัฐและก็คนทั่วไปด้วยว่าให้ติดตามคําแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานที่ที่อาจจะไปแล้วเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ขณะที่สีลังกาครับโดยเจ้าหน้าที่ของสีลังกาบอกว่าทางการวางกําลังการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงเลยนะครับขณะที่ข่าวกรองก็รายงานว่ากลุ่มติดอาวุธกําลังวางแผนก่อเหตุโจมตีอีกครั้งก่อนที่จะเข้าช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาขณะที่เมื่อวันจันทร์นะครับหัวหน้ากลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า i อเสนี่ยปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีแล้วก็อ้างว่าเหตุโจมตีด้วยระเบิดในสีลังกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการล้างแค้นของพวกเขา หน่วยข่าวกรองในสีลังกาเชื่อว่าเหตุโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนอย่างมากกับกลุ่ม i อประธานาธิบดีของสีลังกาบอกว่ากลุ่ม i อให้การฝึกฝนผู้ที่ก่อเหตุโจมตีขณะที่ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม i s และกลุ่มหัวรุนแรงในสีลังกาอาจจะมีมานานมากกว่า15ปีมาแล้วนะครับ ขณะที่ในสังคมของสีลังกาโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็น Facebook, WhatsApp, YouTube เมื่อวานนี้ใช้งานได้นะครับทางการยกเลิกกันนะครับใช้ไปแล้วนะฮะหลังจากที่มีการใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินออกคำสั่งห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ นอกจากนี้ถแถลงการของรัฐบาลเองยังระบ,บุว่ารัฐบาลระงรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็เพื่อพยายามควบคุมการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดพลาดหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อ21เมษายนแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับ ไปที่ทางเวเนซุเอลากันบ้างนะครับยังคงติดตามความคืบหน้าประเด็นความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับออที่มีการพูดถึงเรื่องของรักษาการประธานาธิบดีล่าสุดฮะรัฐบาลเวเนซุเอลามีการกล่าวหาควนไกวโดนะครับผู้นําฝ่ายค้านว่าพยายามก่อรัฐประหารหลังจากที่เขาเนี่ยมีการประกาศขับไล่รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วนะฮะสำนักข่าว BBC รายงานเมื่อวานนี้ว่าทางการเวเนซุเอลาระบุว่าได้หยุดยั้ง การพยายามก่อรัฐประหารขนาดเล็กหลังจากที่ควนไกโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งตั้งตนเป็นประธานาธิบดีรักษาการเวเนประกาศว่าเขาอยู่ในระยะสุดท้ายในการขับไล่านายนิโครัสมาดูโรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่คลิปดีโอความยาว3นาทีนะครับขณะที่นายวไกโดเนี่ยประกาศว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากทหารผู้กล้าหารโดยวไกโดปรากฏตัวในคลิปพร้อมกับเรโอโปโดโรเปสผู้นำฝ่ายค้านอีกคนหนึ่ง โดยคลิปดังกล่าวกคาดว่าถ่ายในบริเวณใกล้เคียงกับฐานทัพอากาศลาการโลต้าในกลุ่มการากัสโดยรัฐมนตรีสารสนเทศเวเนทวิตข้อความตอบโต้การชุมนุมของไกวโดนะครับว่ารัฐบาลกำลังเผชิญหน้ากับทหารผู้แปลพรักกลุ่มเล็กๆซึ่งส่งเสริมให้เกิดการรัฐประหารด้วย ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของเวเนซุเอลาทวิตข้อความว่าฐานทัพอากาศปฏิบัติการอย่างเป็นปกติและกองทัพยืนหยัดในการปกป้องรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ โดยผู้คนจํานวนมากออกมาชุมนุมสนับสนุนไกวโดในบริเวณด้านนอกฐานทัพอากาศโดยมีการโบกธงชาติล้อมรอบนายไกวโดซึ่งอยู่ภายในรถยนต์สีดําและในเวลาต่อมากองกําลังป้องกันชาติเวเนซุเอลาส่งยานพาหานะต่อต้านการจลาจลมายัางบริเวณพื้นที่ชุมนุมและมีผู้ประท้วงบางส่วนปาก้อนหินตอบโต้ด้วย โดยกองกำลังความมั่นคงเวนเนยิงแก๊สน้ำตาใส่ไกวโดและกลุ่มชายติดอาวุธในเครื่องแบบทหารราว70คนรวมถึงมีพละเรือนเข้าร่วมการชุมนุมอีกหลายร้อยคนนะครับขณะที่พยานของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยบอกว่ามีกลุ่มชายในเครื่องแบบทหารยิงตอบโต้กับทหารที่สนับสนุนของมาดูโรด้วยเช่นกัน ซึ่งความเพื่อนไหวครั้งนี้เป็นความพยายามที่ชัดเจนที่สุดของไวโดนะฮะเพื่อน้มน้าวให้กองทัพลุกขึ้นต่อต้านมาดูโลแต่ถ้าหากล้มเหลวสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลักฐานว่าเขาไม่มีแรงสนับสนุนอย่างที่เขาได้มีการกล่าวอ้างกันนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ร่มภาษามือด้วยนะครับอาจารย์สุภาพรเพชรนนท์นะครับ เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีกับการอยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่หน้าจอแท็บเล็ตนั้นมีอันตรายอย่างมากทีเดียวเป็นเรื่องระดับโลกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครู่เดียวครับ